และตลอด6เดือนที่ผ่านมานั้นทางสภาการศึกษาได้มุ่งเน้นงานสำคัญได้อย่างแท้จริงเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติทางสภาการศึกษาได้ดำเนินการในเรื่องเงินอุดหนุนการศึกษาซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และวิจัยทั้งประเทศได้ผลสรุปที่จะนำเสนอไปยังครม.เพื่อเห็นชอบในแนวทางในการขับเคลื่อนดังกล่าวส่วนที่2เป็นเข็มทิศด้านการศึกษาของประเทศเราได้รวบรวมแนวคิดของทุกภาคส่วนสเต็กโฮลเดอร์ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศมารวมทิศทางการศึกษาของประเทศตรงจุดนี้เราก็ได้ดำเนินการจะตั้งทีมงานและขับเคลื่อนกำหนดเป็นฮับทางด้านการวิจัยเราได้ประสานงานมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยล้อมรวมข้อมูลต่างๆเป็นฐานงานวิจัยของประเทศทุกหน่วยงานสามารถนำมาสื่อค้นข้อมูลและนำแนวทางไปดำเนินการพัฒนาต่อไปส่วนที่3กรอบคุณวุฒิวิชาชีพสภาการศึกษานั้นเรามองภาพรวมในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการสถานศึกษาจะต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของสภาการศึกษาจึงได้ดำเนินการเสนอแนวทางเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ปรับทิศทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกับทุกหน่วยงานรวมถึงมาตรฐานอาเซียนให้เกิดการถ่ายเทแรงงานในภูมิภาคที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันแน่นอนครับการดำเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือเราจึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลไปให้หน่วยงานที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาอันประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าในประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการศึกษานอกระบบหรือแม้แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงแนวทางหลักสูตรเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของกำลังคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของโรบอติกรวมมาถึงด้านเกษตรเทคโนโลยีระดับสูงผู้ประกอบการต่างๆจะได้มาแชร์รวบรวมความคิดออกมาเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายว่าต่อไปนี้กำลังคนในประเทศไทยจะต้องมีรูปแบบอย่างไรมีสมรรถนะอย่างไร